สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับกับเกมของคิดทีวีนะครับคือผมกำลังย้ายกลับไทยนะครับ ก็เดี๋ยวผมย้ายเสร็จประมาณกลางๆเดือนมกรานะครับรายงานที่ไทยอะไรเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็จะเริ่มทำคลิปต่อก็ประมาณกลางๆถึงหลังๆไปปลายเดือนมกราแล้วนะครับ ต้องย้ายของจากสิงคโปร์กลับนะครับโอเคนะครับสำหรับช่วงนี้ผมก็เล่นเกม King Raid นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่สนุกดีนะครับสนุกดีนะผมว่านะเพิ่มเสียงให้ก่อนก็ประมาณเท่านี้น่าจะพอดีนะครับโอเคนะครับวันนี้เขามีเปิดกัชชานะครับกันนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อนข้างจะลงทุนนะครับเกมนี้นะช่วงนี้นะครับผมก็พอมีตังค์นะครับก็เลยเอาซะหน่อยนะครับนะครับก็เกมนี้ดีไงนะครับเกมนี้ดีไงนะมันก็เป็นเกมคล้ายกับไอ้นั่นแหละครับ Seven Knight อ่ะนะครับก็เป็นปาร์ตี้นะครับแล้วก็ไปลุยกับ PvE นะครับสู้กับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็มีสตอรี่นะครับต่างๆนะครับแล้วก็มี PvP นะครับแต่ไม่ค่อยเน้น PvP เท่าไหร่นะครับเกมนี้นะผมจะเน้นเป็นแบบตีเวอร์บอสนะครับตีพวกเป็นกิจกรรมที่เป็นอีเวนท์ที่แบบช่วยกันอ่ะในกิลด์ทั้งในกิลด์แล้วก็ช่วยกันทั้งเซิร์ฟเวอร์นะมันจะมีเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะเซิร์ฟเวอร์ยุโรปอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับผมสต็อปแป๊บนึงนะผมต้องซื้อของก่อนเลยอันนึงนะต้องซื้อก่อนแป๊บนึงโอเคนะครับผมก็ซื้อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ทั้งหมดผมซื้อไปประมาณ 3,000 บาทนะครับตรงนี้นะครับก็ได้โบนัสมานะครับก็ลงซะหน่อยนะครับเล่นหน่อยนะครับเกมนี้ก็คิดว่าใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็จะซื้อนี้ด้วยนะครับมันก็เป็นฮีโร่เหมือนกันแหละนะครับก็ต้องมีฮีโร่นะครับมีของนู่นนั่นนี่ให้ใส่อะไรผมพาไปดูนะครับเพื่อนๆอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยเล่นนะแต่ผมเคยเล่นละนะครับ ผมเล่นมาช่วงหนึ่งละประมาณสัก2เดือนเกมนี้นะเล่นมา2เดือนนะค่อนข้างนานเช่นกันนะครับก็ทุกวันก็ต้องมาเล่นเก็บของนี่นะเฮ้ยผมว่าสนุกเกมนี้นะครับความสำคัญไม่ความสำคัญดิเรียกว่าอะไรฟีเจอร์หลักนะของเกมนี้คือนะครับสาวๆนะครับสามารถที่จะเจอสาวๆได้หลายคนนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูนะครับในรายละเอียดของสาวๆได้นะมาดูกันนะครับเช่นผมมีสาวคนนี้นะครับชื่อรอเรนซ์นะครับก็เราก็สามารถกดคลิกตรงนี้เข้าไปเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับนี่นะครับเราก็สามารถดูสาวๆได้นะแบบนี้นะครับอันนี้คือในนี้เล่นในคอมนะถ้าเล่นในมือถือผมแนะนำให้เล่นแบบ low resolution นะไม่ต้องแบบ resolution สูงเท่าไหร่หรอกครับสามารถซูมออกได้นะให้จริงนะครับกดซูมเข้าออกได้นะแล้วก็เราสามารถกด next นะมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีปฏิกิริยานะครับไม่ปฏิกิริยาท่าทางนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับมีเสียงด้วยนะมีเสียงเกาหลีหรือว่าเสียงอังกฤษนะเนี่ยผมว่างๆผมก็มาดูเนี่ยเล่นคลายเครียดนะประมาณนี้เลยนะครับเราใช้เวทนะครับประมาณนี้นะครับสามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับก็มีหลายชุดนะครับแต่ว่าชุดบางชุดจะเป็นพิเศษต้องใช้รูบี้ซื้ออะไรประมาณนี้นะผมก็จะมีนะรูปผมมีหลายตัวอยู่มันก็จะมีแบบชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเข้าไปดูนะครับผมจะมีแบบชุดธรรมดาแล้ว2ก็จะมี2ดาวก็จะมีชุด1 3ดาวชุด1 4ดาวชุด1 5ดาวชุด1นะประมาณเนี้ยนะแล้วก็มีแบบชุดพิเศษชุดว่ายน้ําอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้นะถ้าใครชอบแบบวูวาอะไรก็ชุดพวกนี้ดียังไงนะมันก็ได้มันก็มีโอกาสได้เงินเพิ่มแบบ EXP เพิ่มนะตอนที่ไปเล่นนะครับประมาณนั้นแหละแต่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแค่ซื้อชุดมามันก็เพิ่มให้นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะไปเปิดนะครับมินิยูนิคบ็อกซ์นะครับซึ่งผมก็ได้มา50อันนะครับซื้อมาประมาณ 3,000 บาททั้งหมดนะครับก็วันนี้หวังว่านะครับจะดีนะครับก็ไปลองดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอกาสที่จะได้ก็ยูนิคเวพอร์ตนะครับก็คือเป็นอาวุธพิเศษสำหรับเฉพาะตัวสำหรับตัวละครตัวนั้นนะครับอ่ะลืมไปของที่ใส่นะครับมีอะไรบ้างนะครับของที่ใส่นะครับก็มีพวกอาวุธนะครับเกาะนะครับผ้าคลุมนะครับ
เกาะ1เกาะ2นั่นเองนะก็เป็นตุ่มหูตุ่มหูแล้วก็แหวนนะครับประมาณนี้ไม่แหวนหรอกโอ๊ปอันนี้มันเป็นโอ๊ปมันเป็นอะไรไม่รู้โอ๊ปมันคืออะไรไม่รู้ปอกแขนนะครับแล้วก็เป็นของพิเศษนะครับแอคเซสซอรีพิเศษพวกนี้ครับก็มันแหละนะครับเกมนี้นะ King Raid นะครับเกมนี้เอ๊ะผมไปเปิดแล้วจริงผมจะมาทำวิดีโอแค่เปิดนะไม่ต้องไม่ได้ซีเรียสก็อะไรมากเท่าไหร่นะครับขายเอาเงินก่อนช่วงนี้จนนะไม่ค่อยมีเงินนะแค่4ล้านเอง4ล้านไม่พอทำอะไรเลยนะโอเคนะครับขอให้ได้ของ Unique Weapon สัก2อัน3อันก็ยังดีนะครับลุงเงินไปตั้ง 33,000 บาทอ่ะลุยนี่นะครับมาแล้วแรกฟิงของใครเป็น Unique Weapon นี่ถือว่าหายากมากนะครับผมจะบอกหายากมากนะครับคือกว่าจะได้มาแต่ละอันนี่แบบใช้เวลานานมากนะผมก็เลยคุ้มมากนะกับแพ็กเกจนี้นะครับอันที่2โอ้โหมันคล้ายกันมากเลยไม่รู้ของใครนะครับโอ้โหได้แค่2อันแม่เจ้ามาเดียน่านะครับกับของใครริคาร์โดเฮ้ยริคาร์โดดีว่ะมันเป็นสายแทงไปหาซื้อริคาร์โดดีมั้ยนะครับแล้วผมก็ซื้อตัว T1 selection มานะครับซึ่งเราสามารถซื้อแล้วเราก็สามารถเลือกนะครับนี่ริคาร์โดนะครับซื้อแล้วก็เราสามารถเลือกครับได้นะครับเลือกลูกน้องได้เลือกฮีโร่ของเราได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนนะก็เมื่อกี้ก็ค่อนข้างแพงนะประมาณ 5,000 นะครับ 5,000 อะไรล่ะ 5,000 5,000 รูปี้ว่าเกมเกาหลีเนี่ยคือมันจะใช้รูปี้ไงมันไม่ใช่เพชรไงถ้าเป็นเกมรูปี้อะไรนะญี่ปุ่นกับเกาหลีมันใช้รูปี้นะครับมันไม่ใช้เพชรผมไม่แน่ใจนะมันน่าใช้เพชรนะมันดูแบบมีค่ามากกว่าในการเป็นคาร์เรนซีนะครับหรือว่าเป็นนั่นแหละครับเป็นเงินนะครับเป็นเงินพิเศษในเกมแต่ก็ช่างเถอะครับเราได้มา2อันก็ถือว่าผมคิดว่าคุ้มนะกับ 3,000 บาทได้มา2อันนี่ผมหายากมากผมกว่าผมจะหาได้แต่ละอันนี่ผมแทบตั้งตายนะหายากมากเอ๊เปิดหมดนะครับเปิดหมดนะเกลี้ยงนะครับหมดละนะครับทำไงต่อผมยิ่งผมกำลังหาของให้ลูน่าผมนะของให้ลูน่าไม่รู้พอหรือยังวะอารีน่าของให้ลูน่าลูน่าคือตัวเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูตัวแรกโอ้ยอีก200นะครับใกล้ได้ละนะครับก็คือกว่าจะซื้อ Unique Weapon ได้นะครับกว่าจะซื้ออาวุธพิเศษเฉพาะตัวของมันได้นะผมใช้เวลาเก็บ2เดือนครึ่งนะครับนี่คือดูหน้าตัวนี้เป็นตัวที่ทำดาเมจสูงสุดในนี้แล้วครับในของผมนะในนี้ของผมนะครับโอเคตัวนี้ก็ทำดาเมจก็ค่อนสร้างสูงเหมือนกันนะสูงขั้นหนึ่งเลยนะครับเป็นเมดนะรอเรนรูน่ารอเรนนะครับแล้วก็มีเกานะครับเกาตัวนี้เป็นตัวแทงนะครับผมกำลังทำมันเป็นตัวแทงนะที่จริงมันไม่ใช่เป็นแทง 100% นะแล้วก็ตัวฮิลผมนะครับจะมีเขาล่านะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดไปเล่นให้ดูสักแมปหนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงนะครับไปเล่นแมปนี้ดีกว่าผมกำลังแมปเล่นแมปนี้นะเก็บของเห็นนะครับ7ขีด7นะครับเล่นแบบนี้เล่นแบบขั้น normal นะครับนี่คือแมปสุดท้ายแล้วของที่มันมาถึงได้นะผมเล่นไปแบบค่อนข้างจะเอ็นแล้วนะค่อนข้างจะเลทเกมแล้วนะครับก็คือไปเกมหลังๆแล้วครับเล่นมาทั้ง2เดือนแล้วเล่นทุกวันเลยนะแต่ไม่ได้ทำคลิปไม่ทำอะไรเลยนะครับผมว่าเกาจะสามารถแทงได้แล้วผมเพิ่งเปลี่ยนเป็นตัวแทงแต่มันยังไม่แทง 100% นี่คือสายออโต้นะสายออโต้แล้วก็ 1.5 โอ้โหเสียงแรงไปสายออโต้นะแล้ว 1.5 นะ5เท่านะอันนี้ก็คือเวทน้ำ 1-2-3 นะให้เราใช้ได้นะครับสกิลนั่นเองนะแล้วก็ไอ้ที่เป็นลูกๆนี่คือเป็นมานานะครับว่าแต่ละสกิลใช้มานาเท่าไหร่ก็จะมี1 2 3 4อะไรอย่างงี้ครับม
านาจะขึ้นไวนะครับก็ขึ้นอยู่กับของที่คุณใส่นะของที่คุณใส่มาซัพพอร์ตเพิ่มมานาอะไรเงี้ยเพิ่มมานาเร็วก็จะเพิ่มไวนะครับแล้วก็ถ้าคุณตีไวนะครับก็จะขึ้นไวเหมือนกันโดนดาเมจก็ขึ้นมานาก็ขึ้นนะครับตีไวก็มานาก็ขึ้นเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกนะครับลังๆนะครับผมจะเจาะลึกว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคนะครับผมคิดว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมอาจจะเล่นนานนะว่าเพื่อนผมก็หลายคนนะที่สิงคโปร์แล้วมันชวนผมเล่นนะครับผมก็เลยเอ้ยเล่นซะหน่อยเล่นแล้วแบบเอ้ยมันดีนะมันดีก็คือมันกราฟิกดีอะไรพวกนี้แหละนะครับตายซะงั้นตัวแทงข้าพเจ้าดูได้ไหมเนี่ยไม่มีตัวแทงนี่ตัวแทงก็อาจจะสู้ได้นะเพราะว่าตัวที่เหลือผมมันซีซีได้นะครับซีซีก็คือทำให้ศัตรูแบบสตันมึนงงแบบนี้ประมาณนี้นะครับโดนครึ่งนึงโอ้โหโอ้โหตายเลยตายไหมโอ้โหตาย2ตายตาย3ตายหมดนะครับตัวนี้ดาเมจไม่มีนะครับเป็นตัวซับนะครับตายหมดนะครับนี่ผมเล่นคันค่อนข้างยากนะโคโดนทีละหลักนี่คือฮิวนะเป็นตัวฮิวไงไม่มีดาเมจอยู่ละตายนะครับคาที่นะถ้าจะไปเล่นแบบง่ายๆจะผ่านอย่างรวดเร็วนะครับผมพาไปเล่นแบบเฮ้ยดัดง่ายๆหน่อยตัวนี้แทงไม่ได้วะเมื่อกี้นะครับเสียดายนะครับผมยังทำแทงไม่พอนะครับแทงไม่พอนะครับถ้ามันแทงพอดิมันจะแบบตุ้มตามตุ้มตามนะครับมันจะไม่ตายนะครับนะลองเล่น7ขีด1นะแชปเตอร์7นะครับด่านที่1นะขั้น normal นะมันจะมีหลายขั้นนะมันจะมีตั้งแต่ขั้น easy นะไปถึงขั้น hell นะครับตอนนี้ก็เล่นขั้น normal โอเคลองดูไม่ชนะเลยนะครับไม่ชนะให้ดูไม่ได้นะต้องชนะให้ดูก่อนนะเอ๊ะจะไปเล่นเวอร์บอสให้ดูก็ได้ก็เวอร์บอสทำดาเมจไปเยอะๆแล้วมันก็จะได้ของนะมาซื้อนะหลายอย่างมีหลายอย่างนะไม่ใช่มีแค่รูบี้กับเงินเท่านั้นนะครับมันก็มีเหรียญใช่ไหมที่เอาไปซื้อเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปในอารีนาว่าจะไปซื้อยูนิคเวพอร์ตครับUV นั่นเองครับ UVใช่ UV นะแม่ UW นะครับ Unique Weapon อาวุธพิเศษนะสำหรับตัวละครอันนี้คือเล่นแบบออโต้นะเพราะว่าเครียดกดนะไม่เล่นแบบออโต้ก็ได้นะต้องกดให้ทันนะมีพี่เสือเนี่ยตีแรงโอ้โหพี่เสือตีแรงมากเฮ้ยตัวนี้มันแทงไม่ได้เลยอ่ะมันแทงไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าเปลี่ยนตัวแทงแล้วแบบเนี้ยแทงไม่ได้นะครับแทงไม่ได้โอ้โหเซ็งมากแทงไม่ได้ผมผ่านมาได้ไงก็ไม่รู้นะผมใช้ตัวแทงตัวนึงนะอีกตัวนึงมันเป็นตัวแทงหลักๆนะครับตัวแทงจริงๆนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคไปเล่นเวอร์บอสให้ดูนะท่านเวอร์บอสให้ดูเวอร์บอสให้ดูนะผมใส่ของให้ตัวแทงผมก่อนตัวแทงผมคือตัวนี้นะที่จริงโอเคนะครับตัวแทงก็ให้มันใส่ของออโต้ไปก่อนแทงไม่พอว่ะโอ้โหไม่เอาโอ้มันแทงไม่พอนะมันแทงไม่พอนะเอ้าทำไมของหายอ่ะอ๋อมันเลยแทงไม่ได้ผมก็ว่าอยู่คิดอยู่ตั้งนานทำไมมันไม่ได้นะครับผมลืมใส่ของให้มันนี่เองผมถอดไปนะครับแล้วผมลืมใส่กลับครับบ้าจริงว่าอยู่แปลกๆทำไมมันไม่แทงไม่ได้วะ โอเคนะครับเดี๋ยวนึงผมใส่ของก่อนตัวเข็มปุ๊บโอเคนะผมจะไปเวอร์บอสละนะครับเวอร์บอสครับเวอร์บอสสามารถเลือกได้8ตัวนะเข้าไปเล่นนะครับผมจะเลือกตามนี้แหละนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่คือตัวที่เก่งที่สุดของผมที่ผมมีละนะครับที่จริงเวลาคุณเล่นแรกๆคุณขุนแค่4ตัวแรกก่อนนะครับก็ควรจะมีแทงค์ตัวนึงตัวฮิลตัวนึงนะครับตัวดาเมจตัวนึงนะแล้วตัว CC ตัวนึง CC คือทำให้ศัตรูสตันอะไรเงี้ยตัวดาเมจ2ตัวก็ได้ปกติตัวดาเมจมันจะมีท่า CC แล้วนะสกิลที่มันสามารถทำให้ศัตรูสตันสเตินหยุดได้นะคือท่า CC นั่นเองนี่คือเวอร์บอสนะครับแต่ของผมก็ยังไม่ค่อยถึงพอนะจริงยังดีไม่พอนะดูก่อนจะตายแล้วครับดูก่อนครับ
ปรับแต่ฮิวนี่แหละสำคัญนะตัวฮิวจะตายแล้วอย่าเพิ่งตายสิเออฮิวพี่ฮิวตัวนี้เป็นตัวที่ฮิวดีมากมันฮิวรัวนะครับแล้วก็ฮิวได้เยอะนะฮิววีคครับตายไหมเนี่ยใช่แล้วใกล้ตายแล้วเอ้ยใกล้ตายแล้วหนึ่งนะครับตัวแทงตายแล้วตายมืดตายมดอานาตเต็มเลยนะบางตัวเออเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายอ่ะตัวฮิวก็ตายนะไม่เหลือละก็ประมาณนี้แหละนะครับเล่นเวอร์บอสครับนี่คือเป็นมอนที่เก่งที่สุดแล้วล่ะนะผมว่านะได้ของนี่ว่ะดีมากก็มาเนี้ยแหละนะครับก็เดี๋ยวผมไปเปิดของเมื่อกี้ที่ได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤษณ์นั่นเองนะครับใครมีอะไรจะแนะนำนะผมเชิญได้นะครับผมไม่ได้ทำนานละนะครับเกมแต่ก็นะครับใครที่เล่นนะครับเกม King Raid อยู่นะครับก็มาจอยกันได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กิลด์ของไทยนะครับของคนไทยนะครับโหได้เงินมา38แล้วได้มาตอนไหนวะได้มาตอนเปิดกล่องเมื่อกี้ใช่ไหมผมก็อยู่กิลด์ของคนไทยนะครับตอนนี้เป็นน่าจะเป็นกิลด์อันดับหนึ่งของคนไทยแล้วแหละนะครับเพราะว่าที่คนไทยไม่ค่อยเล่นนะเกมนี้เขาเล่นน้อยนะครับโอเคครับแอนด์ไอวิซซี่ยูเกนครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ